นายอนุทินชาญวีรกูลเราจะมีรองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย3คนคือนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลนายพระดอนปริศนานันทกุลและนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติส่วนเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยเรามีเลขาธิการพรรคคนใหม่แล้วในวันนี้ก็คือท่านสส.ชัยชนกที่ชอบนะครับในทีมของท่านที่ประกอบด้วยรองเลขาธิการของพรรคภูมิใจไทยก็เป็นคนรุ่นใหม่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ต้องถือว่ามีพื้นที่ที่เหนียวแน่นซึ่งก็ถือเป็นคณะกรรมการบริหารพรรคเช่นกันก็มีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.นางสาวสุภาพบ้านอิสระภักดีได้รับการไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่งนี้จากสมาชิกพรรคภูมิใจไทยนะครับและนายทะเบียนพรรคของพรรคภูมิใจไทยเราได้สมาชิกพรรคภูมิใจไทยได้คัดเลือกให้นางสาวไตรสุรีไตรสรณคุณนะครับเป็นนายทะเบียนของพรรคซึ่งท่านก็ได้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองก็คือเป็นเลขานุการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วยและตำแหน่งผู้ที่จะนำนโยบายต่างๆของพรรคไปร่วมขับเคลื่อนให้การสนับสนุนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคภูมิใจไทยผู้สมัครพรรคภูมิใจไทยตลอดจนสมาชิกพรรคภูมิใจไทยเราได้จัดตั้งกลุ่มคณะกรรมการบริหารพรรคขึ้นมีจำนวน6ท่านนะครับท่านแรกประกอบท่านแรกคือนายกรวีปริศนานันทกุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอ่างทองนะครับต่อไปนายวรสิทธิ์เรียนประสิทธิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรราษฎรจังหวัดสตูลต่อไปนายชลัฐรัชกิจประการบัญชีรายชื่อครับภูมิใจไทยนายธนายกทิมสุวรรณผู้แทนจังหวัดเลยนายจักริดทองศรีผู้แทนจังหวัดบุรีรัมย์และนายกิติกิติทองคุณคุณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากจังหวัดกระบี่นะครับปรับเปลี่ยนครับไม่คือถ้าคุณตายไปถามว่าเราท่านเลขาคนใหม่เพิ่งเนี่ยรับตำแหน่งมาไม่ถึงชั่วโมงเนี่ยนะครับจะบอกจะตัดสินใจเมื่อกี้โดยที่หัวหน้าพรรคนั่งอยู่เขาอาจจะเอื้อแต่หัวหน้าพรรคบอกว่าตัดสินใจได้ทุกคนที่อยู่ข้างหลังผมนี่นะครับคือคนที่ทั้งเสนอแนะทั้งดำเนินงานทั้งร่วมกันตัดสินใจนะครับในการทำงานพรรคภูมิใจไทยในการนี้เป็นต้นไป